ภายหลังจากเราอินสตอลแล้วนะครับตัวโปรแกรมนะครับ ArcGIS นะครับจะดูที่ Start เมนูนะครับในชุดโปรแกรมจะอยู่ภายใต้โฟลเดอร์ ArcGIS นะครับเดี๋ยวเรามาดูโมดูลหรือแพ็กเกจที่ใช้ทำงานก่อนนะครับส่วนใหญ่เราจะใช้ตัว Arc Catalog นะครับกับตัว Arc Map เนี่ยสองตัวเนี้ยทำงานนะครับเดี๋ยวดูอันแรกคือดู Arc Catalog ก่อนว่ามันมีลักษณะการใช้งานยังไงนะครับในที่นี้คืออาจารย์ install เวอร์ชัน 10.4 นะครับก็เลือกขึ้นมานะครับ Arc Catalog นะครับขึ้นมาการเปิดโปรแกรมครั้งแรกอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับเนื่องจากโปรแกรมค่อนข้างใหญ่นะก็ต้องใช้เวลานะครับเนี่ยนะครับพอเปิดมาแล้วนะครับก็จะเป็นหน้าจอลักษณะนี้นะครับนะครับตัวพื้นที่ทางฝั่งซ้ายนะครับก็จะทำหน้าที่ลักษณะของโฟลเดอร์หรือว่าพื้นที่สำหรับใช้จัดการไฟล์จัดการโฟลเดอร์ต่างๆอยู่ฝั่งนี้ก็คล้ายกับWindows Folder นะครับคล้ายกันนะครับส่วนฝั่งขวาเนี่ยก็จะมีแท็บอยู่3ตัวก็คือเป็น Content Preview แล้วก็ตัว Description นะครับสำหรับ preview file นะครับในลักษณะต่างๆนะครับแล้วก็เมนูนี้ก็เดี๋ยวค่อยอธิบายไปเรื่อยนะครับทีนี้เบื้องต้นที่ภายหลัง install เนี่ยอาจารย์อยากจะให้ทุกคนเช็คตัวนี้ก่อนว่าแพ็กเกจที่เรา install ทั้งหมดเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ได้ถูก install ครบถ้วนไหมนะครับให้เลือกเมนู customize ตัวนี้นะครับแล้วก็เช็คเลือก extension นะครับ extension นะครับนะครับถ้าโปรแกรมที่ install โดยภายใต้ license ของเมดอนนะครับก็จะมีแพ็กเกจย่อยนะครับอยู่ครบดังนั้นเราก็ต้องติ๊กถูกนี่ทั้งหมดก่อนนะครับถ้าเครื่องใครที่ install ไปแล้วยังไม่ได้ติ๊กเครื่องหมายถูกตรงนี้ให้ติ๊กถูกทั้งหมดด้วยนะครับนี่ตัวนี้เช็คก่อนเป็นเบื้องต้นเลยนะครับถ้าเกิดใครติ๊กถูกแล้วก็โอเค close ได้นะครับนะครับเช็คก่อนนะครับทีนี้ตัว Arc Catalog เนี่ยนะครับมันทำหน้าที่ในการจัดการไฟล์เนาะจัดการไฟล์นะครับเราเวลาเราเริ่มทำงานเราต้องทำการ connect database หรือเป็น connect ข้อมูลนะครับหรือเปิดช่องข้อมูลสำหรับทำงานนะครับจะมีเมนูอยู่เครื่องหมายบวกเนี่ยนะครับเป็น connect to folder เนี่ยเราต้องการ connect ข้อมูลไปโฟลเดอร์ที่เรากำหนดไว้ก่อนหน้านี้นะครับconnect นะนะผมคลิก connect เสร็จแล้วก็ชี้ไปที่โฟลเดอร์ที่เราตั้งไว้ที่เรากำหนดไว้นะครับก็คือของผมนี่อยู่ได้ดีนะครับแล้วก็จะมี KAED 349นะครับสำหรับ ED นะครับแล้วก็ KACB 405สำหรับหลักสูตร CB นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะเป็น349ก่อนนะครับในนี้นะครับก็จะมีโฟลเดอร์ย่อยถูกไหมครับโฟลเดอร์ย่อยนะครับนี้ลำดับเนี้ยอาจารย์จะ connect ในระดับของ KAED 349นะครับซึ่งเป็นลักษณะของลำดับในการ connect นั้นถ้าอาจารย์ connect ที่ KAED 349ตรงเนี้ยนะครับโปรแกรมมันก็จะมองเห็นโฟลเดอร์ย่อยต่างๆแต่ถ้าเกิดอาจารย์ connect ที่โฟลเดอร์ย่อยลงมาอย่างเช่น data set A เนี่ยนะครับ connect ตรงเนี้ยพอ connect เสร็จนะครับArc มันจะไม่มองArc จะมองไม่เห็นโฟลเดอร์ย่อยที่อยู่นอก Data Set A นะครับดังนั้นลำดับของการ connect ก็ต้องดูด้วยว่าวัตถุประสงค์เราต้องการ connect แบบไหนนะครับในที่นี้อาจารย์ connect ไปมาที่ KAED 349นะครับดู connect ขอ connect มาเห็นไหมครับพอ connect เสร็จอาจารย์ก็จะเห็นโฟลเดอร์หรือไฟล์ที่อยู่ภายใต้โฟลเดอร์ KAD 349ตัวนี้ทั้งหมดเลยนะเป็นแบบนี้นะครับหรืออาจจะเป็นของ CB นะครับ KAED KACB 405นะครับก็จะมีลักษณะคล้ายกันเห็นไหมครับนะครับขึ้นอยู่กับเราจะทำการ connect นะครับหรือบางครั้งนะครับบางครั้งเราทำงานไปหรือว่าไปเปิดใช้เครื่องอื่นเนี่ยซึ่งบางคนอาจจะบางเครื่องอาจจะ connect ไว้อยู่แล้วนะครับเราสามารถที่จะ disconnect ได้การ disconnect ก็คืออย่างนี้นะครับถ้าเกิดเราไม่ต้องการโฟลเดอร์ตัวนี้นะครับเราก็จะทำการคลิกเมาส์ที่ปุ่มขวานะคลิกเมาส์ที่ปุ่มขวานะครับแล้วก็ทำการ disconnect ไปนะครับ Arc Catalog ก็จะมองไม่เห็นแล้วนะมันจะมองไม่เห็นแค่นี้นะครับขึ้นมา
ดังนั้นโฟลเดอร์ย่อยตัวนี้ก็คือข้อมูลนะครับข้อมูลต่างๆนะครับเราสามารถเลือกดูได้นะครับเลือกดูได้นะครับการเลือกดูนะครับเช่นดูที่ data set A นะครับดูที่ data set A นะครับโฟลเดอร์ย่อยก็จะมีโฟลเดอร์ต่างๆที่กำหนดอย่างเช่น map intro นะครับ map introduction นะครับอาจารย์คลิกดูอย่างเช่น ndvi นะครับ ndvi เนี่ยนะครับคลิกตรงนี้นะครับคอนเทนต์ไม่มีอะไรนะครับเลือกแพ็บ preview เนี่ยก็จะเป็นรูปภาพเป็นแผนที่นะครับแผนที่ description ก็จะเป็นคำอธิบายภาพนะครับแบบนี้นะครับหรือเป็นลักษณะไฟล์เดี๋ยวไอคอนพวกนี้เดี๋ยวสอนต่างหากนะว่าเป็นชนิดของ data type เป็น figure ต่างๆนะครับเห็นไหมครับทีนี้ตัว preview เนี่ยมันจะสามารถ preview เป็นลักษณะของแผนที่เป็น geography หรือเป็นลักษณะเป็น table ก็ได้ถ้าเกิดข้อมูลนั้นมี attribute table อยู่ในนั้นนะครับนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับแล้วแต่ข้อมูลนะครับ preview เป็นตัวนี้นะครับนี่สามารถเลือกดูได้นะครับเนี่ยฮะเวลาเราเลื่อนเมาส์ถ้าเกิดข้อมูลที่มีลักษณะแบบนี้เขาเรียกเป็นข้อมูล special data จะมีพิกัดอ้างอิงด้วยเห็นไหมเวลาเราเลื่อนเมาส์ไปไหนนะครับคอยเนตจะวิ่งไปตามพอยเตอร์ตัวนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของอาร์คาตาล็อกนะครับส่วนตัวนี้นะครับบางครั้งบางคนนะครับ เปิดมาแล้วไอ้ตัวนี้หายนะครับเช่นตัวนี้หายนะมันอยู่แบบนี้นะครับเราสามารถเลือกมาได้อย่างเช่นไปที่เมนูวินโดว์นะครับแล้วก็เลือกเป็นคาตาล็อกทรีนะครับขึ้นมาจะเป็นแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะเลื่อนได้นะครับหรือทำการ move เห็นไหมครับ move เมาส์กดเมาส์ค้างไว้นะครับอยากจะให้มาอยู่ขวาก็มาแช่ตรงนี้อยู่แบบนี้นะครับไปฝั่งโน้นเป็นแบบนี้นะเห็นไหมหรือ move เมาส์มาฝั่งนี้เป็นแบบนี้ต้องการแบบนี้ไหมหรือต้องการเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยดูลองเล่นดูนะครับนี่ก็เป็น zoom in zoom out นะครับ zoom in zoom out นี่เป็น arc catalog นะครับ arc catalog